ไดบุตสึแห่งคามาคุระจุดเด่นก็คือพระองค์ใหญ่ครับสร้างโดยสำริดซึ่งมีความสูงถึง 13.35 เมตรเลยฮะใหญ่มากๆทีเดียวครับเป็นพระอมิตพุทธเนียวไรครับนะซึ่งเดิมทีพระองค์ใหญ่นี้นะครับไม่ได้อยู่กลางแจ้งอย่างที่เห็นกันในทุกวันนี้นะครับเป็นเพราะภัยธรรมชาตินะฮะได้พัดเอาสิ่งต่างๆพัดเอาโบสถ์และสิ่งก่อสร้างในบริเวณนั้นหายไปหมดเลยจนเหลือแต่พระไดบุตสึอย่างที่เห็นกันในทุกๆวันนี้ครับนอกจากนั้นนะฮะยังมีความเชื่อว่าพระไดบุตสึเป็นผู้ปกป้องแผ่นดินญี่ปุ่นไว้จากการรุกรานของศัตรูอีกด้วยครับOh no!